ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินาวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิพย์นะครับพายัพที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับที่นี่ที่สนามกีฬาโรงเรียนนี้นะครับมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์สามัคคีน้องพี่ชาวพช.นะครับครั้งที่2ประจำปี2555กลุ่มที่2นะครับวันนี้วันเสาร์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2555นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านขวัญชัยวงศ์นิติกรนะครับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่พิธีเปิดในการแข่งขันกีฬาในวันนี้นะครับผมว่าบรรยากาศน่าสนใจทีเดียวนะครับผมว่าเราไปชมบรรยากาศของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์สามัคคีน้องพี่ชาวพช.ครั้งที่2กันเลยนะครับเชิญครับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญในการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในด้านสุขภาพพลานามัยโดยในปีพุทธศักราช2555ได้จัดสรรงบประมาณและแผนงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานให้เกิดความสุขและได้ประสานความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนและผู้แทนสมาชิกในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์สามัคคีน้องพี่พช.ครั้งที่2ซึ่งดำเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำหรับในส่วนของสมาชิกสอพช.กลุ่มที่2ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางได้กำหนดการดำเนินงานแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์น้องพี่พช.ในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสอพช.ข้าราชการและลูกจ้างในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคี2. เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาแต่ละประเภทเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในส่วนกลางกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสมาชิกสอพช.จากจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางรวมทั้งสิ้นจำนวน300คนประเภทกีฬาที่ดำเนินการแข่งขันได้แก่กีฬาแชร์บอล7คนกีฬาฟุตบอล7คนชักเขย่อวิ่งกระสอบปิตาตีปี๊บวิ่งเปรี้ยวและวิ่ง3ขาผู้ให้การสนับสนุนในการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัดสนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาทโรงเรียนนวมินทราชูทิพย์พายัพอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการแข่งขันและคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามโครงการวันนี้ขอให้พวกเราเล่นกีฬาอย่างมีความสุขขอให้พวกเราได้ใช้โอกาสที่มาพบปะกันเนี่ยแลกเปลี่ยนถามสาทุกสุขดิบกินข้าวกันนะครับบัดนี้ได้เวลาแล้วความร้อนก็เกิดพอสมควรแก่เหตุแล้วยาฆ่าฝ้าก็แพงแก้ใช่ไหมพี่ครับก็แพงใช่ไหมขวดยังเป็นพันที่โปะแล้วโปะอีกเนี่ยคอยวางมันเริ่มละลายแล้วก็ขอให้กำลังใจขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกีฬาครั้งนี้ครับขอเปิดการแข่งขันกีฬาสารสามัคคีสารสัมพันธ์พี่น้องครั้งที่2ประจำปี2555กลุ่มที่2ในบัดนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนด้านบริเวณหน้าโกค่ะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันกีฬาในวันนี้นะครับกีฬาสารสัมพันธ์สามัคคีน้องพี่พช.ครั้งที่2 9จังหวัดภาคเหนือในวันนี้นะครับก็คงจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องชาวสมาชิกสอพช.ในภาคเหนือกลุ่มภาคเหนือของเรานะครับก็คงจะสร้างความสามัคคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและก็ที่สำคัญก็คือการกีฬาวันนี้ก็คงจะสร้างพลานามัยของร่างกายและก็จิตใจที่สมบูรณ์นะครับพบกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ